สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับเซลกันอีกเช่นเคยนะเซลจับอีกนึงนะฮะก็เรียกผมว่าเซลก็ได้ครับแฟนคลับทุกท่านก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะวันนี้ผมก็ยังมีประเด็นที่เป็นของพี่แดนแซงเจอร์อีกสักคลิปนะฮะเพราะชอบมากครับผมศรัทธาแกมากเลยแกเก่งจริงเลยเป็นนักเทรดที่เก่งแล้วก็มีความยังไงดีอ่ะถ้าเป็นจอมยุทธก็น่าจะเป็นระดับโหใครวะน่ะลีกิมฮวงระดับยอดยุทธเลยล่ะเท่ครับเท่ก็เลยมีการพยายามศึกษานะพยายามไปอ่านบทสัมภาษณ์เขาแล้วก็ไปแปลงานของเขามาลงในเว็บไซต์ CL71 ของผมนะให้ท่านได้รับอ่านไอ้รับชมและอ่านหลายครั้งกันนะวันนี้ก็มีประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกท่านมากๆเลยก็คือว่าแนวทางการสร้างคู่มือส่วนตัวคู่มือการเทรดส่วนตัวสำหรับตัวท่านเองนะสำหรับนักเทรดทุกคนอ่ะท่านควรที่จะสร้างคู่มือการเทรดของตัวเองให้ได้ครับถ้าคิดไม่ออกนะเนี่ยเอาใช้หลักการของพี่แดนได้ครับคือเขามีอยู่กี่ข้อเอ่ย5ข้อนะ5ข้อ1คือเขาบอกว่าต้องมีการเตรียมตัวครับคือการเทรดมันก็ไม่ง่ายนะแกบอกนะมันมีความยากลำบากมันมีอุปสรรคหลายๆอย่างครับดังนั้นคุณต้องมีการเตรียมตัวมีการศึกษาในองค์ความรู้ที่มันจำเป็นสำหรับการเทรดนะฮะถ้าเป็นสายเทคนิคเข้าหรือสายโมเมนตัมนะคุณต้องเรียนรู้วิธีการอ่านกราฟครับอ่านกราฟว่ามันควรจะมีจุดซื้อหรือจุดขายตรงไหนรวมถึงจุดที่ท่านต้องตัดขาดทุนด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนนะคุณต้องเรียนรู้ทำการบ้านกับมันครับทุ่มเทเวลาในการเรียนรู้เรื่องนี้ให้มากที่สุดครับในช่วงแรกๆครับท่านต้องยอมฟรีไปก่อนครับคือจ่ายค่าเทอมอะเล่นหุ้นขาดทุนไปก่อนเพื่อจะเรียนรู้ว่าจังหวะไหนที่มันเหมาะกับเราครับเพราะว่าคือการเทรดมันก็เหมือนกับการว่ายน้ำอะครับเปรียบเทียบง่ายๆนะคุณแค่อ่านหนังสืออย่างเดียวอะคุณโดดลงน้ำคุณว่ายน้ำไม่เป็นหรอกคุณต้องไปลงไปจมน้ำไปสำลักน้ำก่อนอะไปดื่มน้ำหลายอึกก่อนอะแล้วค่อยรู้ว่าสิ่งที่เราควรทำเป็นอันดับแรกคืออะไรแล้วเราควรว่ายน้ำท่าไหนใช่ไหมครับมันจะมีเบสิกเบื้องต้นมันเองนะซึ่งพวกเนี้ยมันก็เหมือนการเล่นหุ้นนะครับคุณต้องเรียนรู้เบสิกก่อนเรียนรู้การอ่านกราฟก่อนว่าจะซื้อตรงไหนจะตัดขาดทุนตรงไหนจะขายเทคโปรฟิตตรงไหนพวกนี้ใช้เวลาครับคุณต้องทำการบ้านนะหาหุ้นเตรียมเอาไว้แล้วก็ลองดูว่าถ้าใช้สูตรเนี้ยซื้อตามมันจะเป็นยังไงมันเหมือนกับที่ได้อ่านมาไหมเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ลองผิดลองถูกไปครับซึ่งมันต้องใช้เวลานะถ้าคุณให้เวลากับการเตรียมตัวนี้มากๆนะคุณจะได้เปรียบคนทั่วไปเลยเพราะว่าคุณจะขาดทุนไม่ยาวนานเหมือนคนอื่นครับขาดทุนเพื่อเรียนรู้แล้วก็เมื่อคุณพร้อมแล้วนะสิ่งที่คุณขาดทุนอะความรู้ที่คุณได้มานะก็สามารถที่จะสร้างเงินมาเพื่อที่จะเอาคืนเอาค่าเทอมคืนกลับมาได้ภายในเวลาไม่นานครับถ้าท่านไม่เรียนรู้นะสำหรับคนทั่วไปที่ไม่เรียนรู้นะก็จะขาดทุนไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะก็ยิ่งเทรดยิ่งหมดตัวครับนะฮะต่อมาข้อ2ครับท่านต้องทำความรู้จักชาร์ตแพทเทิร์นต่างๆนะพี่แดนเนี่ยแกใช้เวลาเป็น10ปีนะในการเรียนรู้และจดจำรูปแบบราคาได้อย่างแม่นยำนะแกจำได้จนกระทั่งระบุได้ว่าเมื่อไหร่ที่หุ้นตัวนั้นมันพร้อมจะวิ่งครับหรือว่าลักษณะแบบเนี้ยมันเหนื่อยนะต้องขายนะเมื่อแกรู้แบบแค่เหลือบก็เดาออกว่าราคาหุ้นมันจะเป็นยังไงนะโดยรูปแบบแพทเทิร์นที่แกใช้งานบ่อยก็คือเนี่ยพวก flag and pennant นะประมาณนี้ flag เนี่ยฮะ pennant ก็ประมาณนี้ฮะหลักคือเป็นกรอบนะเป็นกรอบขนานเป็น pennant ก็แบบสามเหลี่ยมครับเนี่ยแกชอบนะคัพวิทแฮนเดิลแกก็ชอบครับเฮดแอนด์โชเดอร์แกก็ก
ก็ชอบครับเนี่ยแกใช้ประมาณเนี่ยสองสามอย่างนี่แหละครับแล้วก็เอาจริงจังครับซึ่งพวกนี้แกก็ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือนะโดยที่แนะนำคือหนังสือเนี่ย Japanese Candlestick Charting นะเทคนิคแล้วก็ Encyclopedia of Chart Pattern นะของ Bulgoski นะอันเนี้ยให้ท่านถ้ามีเวลาก็ลองไปอ่านนะซึ่งพวกนี้มีคนกำลังแปลอยู่นะเว็บเพจนะเพจหน่วย Stock Diary เขากำลังแปลอยู่นะหนังสือเรื่อง Encyclopedia of Chart Pattern เนี่ยก็รออ่านนะครับน่าจะอีกหลายปีนะว่าค่ายนี้จะแปลหนังสือช้านะเนี่ยลักษณะของไพ่แพทเทิร์นที่พี่แดนชอบก็เนี่ยเห็นนะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วบูลเลตแฟลกบูลแฟลกกับบูลเลตเพนเนนนะแล้วก็แบร์แฟลกแบร์เลตเพนเนนนะแล้วก็เนี่ยเฮดแอนด์โชเดอร์ครับแล้วก็คัพวิดแฮนเดิลหน้าตาอย่างนี้นะคัพวิดแฮนเดิลหน้าตาอย่างเงี้ยอินเวิร์ดเฮดแอนด์โชเดอร์ก็หน้าตาอย่างเงี้ยบูลแฟลกกันอย่างเงี้ยบูลเลตเพนเนนกันอย่างเงี้ยฮะท่านลองทำความเข้าใจมันดูนะซึ่งผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับฐานราคาพวกนี้เอาไว้แล้วนะท่านลองไล่ดูคลิปที่ผมทำไว้นะที่ช่องอ่ะช่องเซลล์จับอีกนึงครับลองไล่ดูเพลย์ลิสต์อ่ะจะมีเรื่องของฐานราคาไพ่แพทเทิร์นพวกนี้อยู่นะท่านก็เอาไปดูหลายๆรอบได้ครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจมันนะข้อ3ครับหาผู้นำให้เจอและเกาะไปกับมันครับจากประสบการณ์ของพี่แดงก็บอกว่าการเป็นขาขึ้นน่ะของตลาดนะฮะมันมักจะมีหุ้นผู้นำที่วิ่งดีอยู่เสมอนะหุ้นนำตลาดพวกนั้นน่ะมันจะวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพทำเงินให้กับเราได้อย่างแบบสบายๆอ่ะคือถือแล้วสบายใจอ่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเล่นหุ้นพวกนี้แล้วจะกำไรงามเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหุ้นนำตลาดอะถ้าท่านดูให้ดีนะมันคือหุ้นที่มีพื้นฐานระดับสุดยอดเลยกำไรโตอย่างแบบอย่างตลาดเซอร์ไพรส์อะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของพื้นฐานในเรื่องของกิจการนะครับมันทำให้นักลงทุนหลายประเภทเข้ามารุมซื้อหุ้นตัวนี้ไงไม่ว่าจะเป็นสายวิไอไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือไม่สถาบันนะเมื่อแม่น้ำทุกสายเข้ามาลุมล้อมหุ้นตัวนี้ครับมันก็วิ่งดีสิครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเหล่าบรรดานักเทรดสายแคนสลิมถึงชอบหุ้นที่เป็นผู้นำนักหนาเพราะว่าเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ถือแล้วสบายใจมันวิ่งดีวิ่งไกลฮะนะฮะก็สี่ครับโฟกัสและโฟกัสนะครับคือพี่แดนอะเขาเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วเอาจริงครับเอาจริงแล้วก็โฟกัสแบบหมกมุ่นเลยนะอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็บอกว่าในช่วงเวลาเทรดอะต้องไม่มีใครมายุ่งกับแกเลยแกจะแบบโฟกัสการเทรดอย่างเดียวมีจอคอมพิวเตอร์ถึง8ตัวช่วยสแกนหน้าหุ้นนะโหนี่สุดยอดแล้วครับมันต้องใช้สมาธิสูงมากนะครับการดูจอ8จอผมยังจริงผมยังสงสัยนะพวกมันดูครบได้ไงวะ8จอวะคือแล้วมันจะไม่ตีกันหรอว่าไอ้ตัวสแกนเนอร์ตัวนี้ไอ้ตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ตัวนู้นยังไงมันใช้ยังไงวะหรือว่าจอนึงสแกนหุ้นที่มันพร้อมวิ่งจอนึงดูกราฟรายนาทีรายชั่วโมงเนี่ยหรอก็อันนี้ผมก็ไม่เคยใช้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะซึ่งก็คาดเดาได้ว่าคนที่ใช้จอเยอะคงจะเก่งมันจะเก่งเลยนะฮะอีกอย่างนะสมาธิก็คือว่าการโฟกัสคือว่าเขามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ให้เก่งในสไตล์เดียวครับอย่างแกนี่เป็นสายโมเมนตัมใช่ไหมและแกเรียนรู้จากไพ่แพทเทิร์นซึ่งก็ใช้แค่นี้เนี่ยใช้แค่นี้หนึ่งสองสามสี่ตัวครับที่ใช้บ่อยนะแล้วก็ดูวอลลุ่มมีการทำการบ้านอย่างเข้มข้นสแกนหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้วก็รอเทรดในตอนที่ราคามันมีวอลุ่มสูงซึ่งจริงๆอ่ะพวกนี้มันต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ไงไม่ว่าจะการท่องจำไพ่แพทเทิร์นเอาการเอามาใช้จริงเพื่อจับจังหวะที่ถูกต้องแล้วการสังเกตจังหวะของมันนะว่าแบบไหนหลอกไม่หลอกแล้วก็ถ้าหลอกแล้วจะทำยังไงต่อแล้วถ้าราคามันอ่อนแรงแล้วจะทำยังไงต่อเขา
พวกนี้มันเป็นประสบการณ์นะซึ่งมันต้องผ่านการตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้ในประเด็นนี้อย่างจริงจังนะฮะเนี่ยพี่แดนจะมีประเด็นจะมีคุณสมบัติข้อนี้อยู่นะซึ่งถ้าท่านอยากจะมีกฎของตัวเองท่านต้องพยายามที่จะโฟกัสครับเลือกเอาสักอย่างหนึ่งที่ท่านคิดว่าทำแล้วเนี่ยสำเร็จแน่นอนได้เงินแน่นอนนะครับถ้าคิดไม่ออกก็ได้เรียนแบบนะเรียนแบบพี่แดนไปเนี่ยดูไพ่แพทเทิร์นแล้วก็ใช้หลักการนี้ไปครับโมเมนตัมนะก็ดูจากคลิปผมก็ได้ช่องผมเนี่ยจัดเต็มเรื่องโมเมนตัมมากครับนะข้อ5ครับข้อสุดท้ายนะคุณต้องมีกฎสำหรับการซื้อขายของตัวเองครับพี่แดนนี่ก็ได้มีการสร้างเรียกว่าแดน10 Golden Rule นะคือกฎทองคำของแดนแซงเจอร์นะมันเป็นแผนการเสร็จที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จอะคือมันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้เขาแบบเทรดให้ได้เงินแล้วก็ร่ำรวยครับเนี่ยเป็นการออกแบบมาเพื่อตัวเองครับมันเหมือนกับกฎการเสร็จผมอยากแนะนำอยากให้ท่านแบบมองว่ามันเหมือนกับเครื่องจักรปั๊มเงินน่ะที่มันออกแบบมาเพื่อตัวคุณเองครับคุณออกแบบมันมาเองอ่ะไม่มีใครทำออกมาได้นอกจากตัวคุณเองอ่ะนึกภาพออกไหมครับถ้าคุณหามันเจอนะแล้วก็ทำมันขึ้นมาได้นะมันก็จะกลายเป็นเครื่องจักรปั๊มเงินที่ทำให้เงินให้คุณเรื่อยๆครับทุกวันถ้าคุณได้เฝ้าหน้าจอก็ทำเงินได้เลยแบบเนี้ยโอเคผมสุดยอดนะดังนั้นเนี่ยท่านต้องพยายามสร้างมันขึ้นมาให้ได้ครับเนี่ยพี่แดนเนี่ยในกฎเขาว่าจะมีตั้งแต่การหาหุ้นที่น่าซื้อนะและหุ้นเพศไหนที่เขาไม่ควรซื้อมันมีจุดขายออกเพื่อทำกำไรหรือไม่ก็ตัดขาดทุนเลยนะโดยกฎพวกเนี้ยมันเป็นการหลอมรวมเป็นผลึกคิดที่เกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองมันคือการเทรดนะก็มีทุกครั้งที่เขาผิดพลาดนะเขาจะมีการเขียนกฎขึ้นมาว่าต้องไม่ทำผิดพลาดแบบนี้อีกนะก็จะมีกฎมาเรื่อยๆครับซึ่งพวกเนี้ยผมว่าท่านสามารถที่จะเรียนแบบได้ครับดังนี้นะมี10ข้อนะผมจะอ่านให้ท่านคร่าวๆนะเนี่ยข้อ1ดูให้แน่ใจว่าหุ้นได้สร้างฐานหรือแพทเทิร์นที่สมบูรณ์ก่อนเข้าเทรดนะคือถ้าหุ้นไม่ได้สร้างฐานที่สมบูรณ์นะก็ไม่เทรดครับข้อ2เนี่ยซื้อเมื่อเห็นว่าราคาได้ข้ามเทรนด์ไลน์ของฐานราคาหรือแนวต้านของฐานราคาครับหรือแพทเทิร์นนะแนวต้านของแพทเทิร์นอะเบรกเอาท์พร้อมวอลลุ่มอะซื้อได้ครับตอนนั้นโดยวอลลุ่มต้องเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเส้นค่าเฉลี่ย30วันนะข้อ3เมื่อราคาหุ้นหลุดลงไปอยู่ใต้เทรนด์ไลน์หรือจุดที่มันเบรกเอาท์คือมันฟอร์สเบรกเอาท์ครับก็ตัดขาดทุนครับโดยมีเงื่อนไขไว้นี่นะว่าให้ตั้งจุดตัดขาดทุนอยู่ต่ำกว่าระดับเบรกเอาท์เล็กน้อยครับอาจจะเป็น2ช่องนะนอกจากนี้ก็เนี่ยให้ดูด้วยว่าถ้าหุ้นมันพยายามเบรกเอาท์แต่ไม่ผ่านภายใน20นาทีคือข้ามได้แต่ว่าโดนตกให้กลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยพยายามเป็นเวลาถึง20นาทีไม่ผ่านเนี่ยขายทิ้งไปก่อนครับถ้าท่านซื้อไปแล้วนะแต่ว่ามันยืนไม่อยู่เนี่ยก็ขายไปก่อนครับแล้วก็ถ้ามันเบรกไปแล้วมันวิ่งไปแล้วแต่ว่ายืนไม่อยู่เหมือนกันโดนเทขายทิ้งไส้ลงมาถึงระดับที่ตัดขาดทุนอะถึงระดับที่เบรกเอาท์อะคือย้อนกลับมาเล่นในกรอบเดิมมันก็ขายทิ้งเหมือนกันครับเนี่ย3ชั่วโมงนะยืนไม่อยู่ก็ทิ้งกันเดียวครับข้อ4ครับขายหุ้นออก 20-30% หลังจากที่หุ้นวิ่งไปได้ 15-20% จากจุดที่มันเบรกเอาท์ครับนี่ฮะนี่เป็นการล็อกกำไรนะฮะเพื่อที่จะการันตีว่าได้กำไรแน่นอนเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่ที่ปู่โอเนลอะซึ่งเป็นไอดอลเป็นต้นแบบของพี่แดนนี่เขาบอกว่าหุ้นที่มันเบรกเอาจากฐานราคามันจะวิ่งได้อยู่ที่ประมาณนี่แหละ20-30%น่ะดังนั้นเนี่ยการเริ่มขายออกตั้งแต่ระดับราคากำไรระดับนี้มันเป็นการการันตีกำไรแล้วได้ครับว่าถ้าหุ้นมันกลับตัวแรงเนี่ยเราก็จะไม่เสียหายมากเพราะว่าราคาหุ้นมันเริ่มอ่อนแอนะฮะยิ่งถ้ามันสร้างฐานหลายชั้นแล้วนะการกลับตัวยิ่งแรงขาดทุนไวได้อย่างแบบท่านเดียวก็ขาดทุนเละเลยฮะดังนั้นเนี่ยการล็อกกำไรจึงสำคัญนะนี่เป็นหลักการสวิงเทรดนะฮะเนี่ยข้อ4เนี่ยนะ
เป็นเทรดเลยฮะข้อ5ครับทนรวยกับหุ้นขาขึ้นให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ขายหุ้นอ่อนแอหรือตัวที่หยุดเคลื่อนไหวออกให้ไวครับจำไว้นะว่าหุ้นดีคือหุ้นที่วิ่งขึ้นนอกจากนั้นมันเร็วหมดฮะข้อ6ครับพยายามหาและติดตามกลุ่มหุ้นที่แข็งแกร่งครับข้อ7ยามตลาดอ่อนแรงอ่ะหุ้นมักจะร่วงหนักและแรงนะต้องแข็งให้น้อยลงนะแล้วก็มีการหวังกำไรคําน้อยลงไปด้วยนะที่สำคัญคือถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องเทรดครับอ่านหนังสือดีกว่านะข้อ8จำไว้ว่าวอลุ่มคือกุญแจสำคัญสำหรับการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นครับถ้าท่านสามารถศึกษาวิสนิสัยของการเคลื่อนไหวราคาหุ้นและวอลุ่มของหุ้นตัวนั้นได้นะท่านจะได้เปรียบเลยฮะข้อ8ครับหุ้นบางตัวที่คุณทำการบ้านไว้อ่ะมันดูเหมือนจะพร้อมเบรกนะก็อย่ารีบเข้าครับให้รอดูพฤติกรรมราคามันก่อนถ้ามันเบรกเอาจริงค่อยซื้อครับอย่าไปซื้อดักครับเอาขาดไปข้อหนึ่งอ่ะข้อ10ก็อย่าใช้มาร์จิ้นครับนะฮะเห็นนะนี่คือกฎที่ท่านต้องเขียนขึ้นมานะกฎการซื้อขายที่ท่านต้องซื้อต้องเขียนขึ้นมานะของพี่แดนนี่จัดไป10ข้อเลยท่านเรียนแบบแกก็ได้ครับเนี่ยผมขาดข้อ9ไปปะวะ9เองนะไม่เป็นไรเนาะต่อมานะข้อ6ก็คือหลีกเลี่ยงที่จะต้องเป็นผู้ถูกกระทำครับคือไงครับการเป็นถูกกระทำการเป็นผู้ถูกกระทำในตลาดหุ้นคืออะไรนะครับคุณขาดทุนไงคุณเทรดแล้วขาดทุนนะคุณเป็นเหยื่อของตลาดเลยนะฮะคุณเป็นทาสของหุ้นตัวนั้นแล้วดังนั้นอย่าติดหุ้นฮะตัดขาดทุนให้ไวครับตัดขาดทุนแล้วก็เรียนรู้จากมันครับนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดถ้าท่านหลีกเลี่ยงการเป็นผู้ถูกกระทำหรือเป็นทาสหุ้นได้นะท่านจะมีความสุขในการเทรดมากขึ้นเพราะว่าท่านมีอำนาจเต็มในการบริหารเงินที่ท่านยังมีอยู่ครับซึ่งประเด็นเนี้ยผมเขียนไว้ในหนังสือความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทนะท่านไปหาซื้ออ่านได้ครับมีขายที่เพจเซลบุ๊กนะข้อ7ครับท่านต้องมีการศึกษาและเรียนรู้เรื่อง mindset ที่ใช่และก็ให้ความสำคัญมีมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาที่ถูกต้องด้วยนะฮะคือการจะเทรดให้ประสบความสำเร็จพี่แดนบอกว่าเกมการเก็งกำไรมันมีกฎบางอย่างที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้นะแต่คุณต้องหาให้เจอด้วยตัวคุณเองนะไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากคุณจะต้องไปเจอด้วยตัวเองครับนี่แหละคือประเด็นที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ต่างๆนะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเจอคือมักจะไม่พยายามหาสไตล์ตัวเองพยายามที่จะแบบกระโดดไปเกาะคนโน้นหาสูตรของคนโน้นพอใช้ไม่ได้ก็ย้ายไปหาสูตรของคนใหม่ไปเรียนเนี่ยไม่ได้ครับจบครับแนะนำให้จบที่สูตรเดียวแล้วก็ศึกษามันให้ถ่องแท้ครับวิธีการง่ายๆครับหาคนที่ประสบความสำเร็จในสไตล์นั้นมาสักคนหนึ่งแล้วก็เรียนแบบเขาครับพยายามศึกษาวิธีการเทรดของเขาว่าเขาเทรดยังไงเขาซื้อยังไงเขาถือยังไงเขาหาหุ้นยังไงเขาตัดขาดทุนยังไงแล้วทัศนคติเขาเป็นยังไงครับแล้วก็พยายามที่จะเรียนแบบและลอกเรียนแบบเขาในสุดนะถ้าท่านเรียนแบบถึงจุดหนึ่งอ่ะท่านจะมีทางของตัวเองให้เจอจนได้นะฮะแนะนำเลยครับเลือกออกสักคนครับถ้าสนใจในแนวทางของโมเมนตัมก็เนี่ยช่องผมครับเสียวจับอีกนึงนะลองไล่ดูคลิปไปทั้งหมดครับรับรองว่าท่านได้เห็นไอเดียที่ดีๆแน่นอนครับเพราะว่าผมเอาแนวทางของนักเทรดที่เก่งๆในด้านนี้มาไว้ในช่องนี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยข้อ8ครับเรียนรู้จากตัวเองและคนประสบความสำเร็จครับเห็นไหมครับคือเรียนรู้จากตัวเองคืออะไรครับมันเป็นการหาจังหวะที่ถูกต้องหาไม้ตายของตัวเองครับเหมือนกับที่พูดไปเมื่อกี้คือว่าการเทรดก็เหมือนการว่ายน้ำครับคุณต้องลงไปลงน้ำแล้วหาจังหวะพุ้ยน้ำจังหวะหายใจของจังหวะหายใจจังหวะลอยตัวของคุณเองให้ได้ครับดังนั้นเนี่ยไม่มีใครบอกคุณได้ครับคุณต้องลองผิดลองถูกครับ
เรียนรู้จากความผิดพลาดครับซึ่งระหว่างทางการเทรดมันมีความเสี่ยงมีความเจ็บปวดอยู่แล้วครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้ไงเขาคิดว่าการเทรดการเล่นหุ้นมันง่ายมันได้ตังค์ง่ายไงเขาอ่านหนังสือมาเขาดูคลิปมาเขาดูแบบสัมภาษณ์ของคนรวยหุ้นมาเงินจะเข้ามาเงินไม่กี่แสนกลายเป็น10 ล้านเป็น100 ล้านง่ายมากมันยังไงแต่ว่าเขาไม่รู้ความจริงไงว่ากว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จได้เขาผ่านอะไรมาซึ่งเนี่ยพวกนี้แหละก็กว่าที่พวกเขาจะผ่านมาได้เขาต้องเจอความเจ็บปวดเขาต้องทนมันแล้วก็เรียนรู้ขาดทุนมาก่อนแล้วเรียนรู้ที่จะเอาคืนแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับพวกนี้ฮะจำเป็นมากครับโลกแห่งความจริงในการเทรดไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่มีทางลัดครับซึ่งในระหว่างทางที่คุณเจ็บปวดอยู่นะวิธีการง่ายสุดคือคุณจะต้องหาให้เจอว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จคนอื่นรุ่นพี่เราอะมีใครเจอแบบเราไหมแล้วเขาทำยังไงเขาแก้ไขปัญหานั้นยังไงถ้าท่านหาได้นะท่านจะรู้วิธีการแก้ไขแล้วก็ยกระดับตัวเองให้ดีขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วครับท่านจะเห็นทางสว่างทางด่วนที่มันจะทำให้ท่านไปถึงเส้นชัยได้ไวกว่าคนรุ่นก่อนได้ด้วยนะฮะดังนั้นนะเรียนรู้จากตัวเองครับจากความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จด้วยครับพวกเนี้ยคือเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จที่พี่แดนแนะนำเนี่ยข้อ9ครับเลือกหุ้นที่ตลาดชอบครับก็เป็นอุตสาหกรรมนั่นแหละอุตสาหกรรมที่ตลาดเข้าไปเล่นเนี่ยเงินจะไปเข้าอยู่ในกลุ่มนั้นมากไงมันเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นอุตสาหกรรมที่มันมีกำไรเติบโตแหละครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุจักรเข้ามาได้หรือไม่ก็ช่วงนั้นธุรกิจกลุ่มนั้นมันบูมครับก็เข้าเล่นในกลุ่มนั้นก็พอครับ10ครับรู้จักตัดใจก็คือว่านี่แหละตลาดหุ้นมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำให้เราได้กำไรตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ทุกครั้งครับนึกภาพออกไหมครับชีวิตจริงก็เหมือนกันนะท่านใช้ชีวิตทุกวันนี้มันมีวันไหนบ้างที่แบบท่านจะมีความสุขตลอดเวลาทุกวันทุกเดือนทุกปีไม่มีอ่ะมันก็มีขึ้นมีลงครับดังนั้นท่านก็ต้องรู้จักตัดใจครับเอาชีวิตจริงมาใช้กับตลาดหุ้นได้เลยครับตลาดหุ้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อท่านทำให้ท่านกำไรนะมันทำให้ท่านขาดทุนส่วนใหญ่นะดังนั้นท่านต้องตัดใจให้ได้ตัดขาดทุนให้ได้ครับให้ใช้หลักการที่ว่าให้ความเสี่ยงมาก่อนรักษาเงินต้นเอาไว้ให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยคิดถึงเรื่องของกำไรครับซึ่งประเด็นนี้เขียนไว้ในหนังสือความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทนะครับไปซื้อมาอ่านได้นะข้อ11ครับทนถือหุ้นผู้ชนะให้นานที่สุดครับเมื่อเราตัดขาดทุนเป็นแล้วนะต่อไปก็คือการ let profit run ครับพี่แดนบอกว่าถ้าคุณตัดขาดทุน 7% นะแล้วถ้าอีกตัวหนึ่งอ่ะคุณกำไร 30% ได้นะคุณจะรู้ได้อย่างทันทีเลยว่าการตัดขาดทุน 7% นั้นเป็นเรื่องที่ขี้หมามากยิ่งคุณกำไรเป็นระดับหลายเท่าตัวของขาดทุนนะสมมติว่าเมื่อกี้ตัด7ใช่ไหมกำไร 30% ก็กี่เท่าแล้วถ้า 35% 5% 5เท่าเงี้ยถ้ากำไร 50% 70% 100% เนี่ยโอ้โหการตัดขาดทุน 7% นี่ขี้หมามากเลยดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเจอหุ้นผู้ชนะต้องทนถือให้มากที่สุดครับมันจะได้ทำให้ท่านรู้สึกว่าการตัดขาดทุนมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำเพราะว่าคุณจะเลือกที่จะขายหุ้นที่อ่อนแอออกไปเพื่อที่เอาเงินมาเก็บไว้และรอจังหวะดีๆเผื่อตัวใหม่ของคุณอ่ะมันจะวิ่งรอบใหญ่ให้คุณกำไรอย่างมหาศาลเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จคิดนะฮะข้อ12ครับสร้างนิสัยให้กล้าตัดขาดทุนครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าท่าน let profit run หุ้นสักตัวได้กำไรเยอะๆนะท่านจะรู้สึกว่าการตัดขาดทุนระดับ 5% 7% นี่เป็นเรื่องขี้หมาไปเลยนะดังนั้นทำไม่ได้2 อย่างนี้ครับการตัดนิสัยการกล้าตัดขาดทุนจะเป็นอัตโนมัติไปเลยนะหรือแม้ถ้าท่านสร้างไม่ได้นะผมให้ท่านคิดแบบนี้คือให้มองว่าหน้าที่ของตลาดทำให้นักเทรดขาดทุนนะฮะ
ส่วนหน้าที่ของนักเทรดก็คือรักษาเงินต้นของตัวเองไม่ให้เสียหายจากการทำร้ายของตลาดถ้าท่านรักษาผลประโยชน์ตัวเองให้ได้นะนิสัยของการกล้าตัดขาดทุนจะมีขึ้นทันทีครับเพราะว่าท่านรู้แล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดของท่านคืออะไรนั่นก็คือการรักษาเงินต้นของตัวเองให้เหลือเยอะที่สุดเพื่อที่จะรอให้มันเข้าไปทำเงินกับหุ้นตัวใหม่ที่มีโอกาสจะทำเงินให้ท่านได้ดีกว่าตัวที่ผ่านมาครับนี่แหละครับเป็นเรื่องราวของอะไรอ่ะผมก็ลืมคู่มือส่วนตัวของนักเทรดนะที่พี่แดนแนะนำเอาไว้นะครับผมว่าดีนะท่านลองย้อนกลับไปฟังหลายๆครั้งนะหรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นี้ไปนะท่านก็สามารถที่จะเอากลับไปอ่านได้ครับผมว่าดีนะดีมากเลยผมพูดเองก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เหมือนกันนะมันเป็นการทำให้เรากลับมาคิดใหม่ว่ายังมีสิ่งตัวไหนที่ว่าเรายังแบบยังมองข้ามมันไปหรือยังไม่ได้ทำบ้างนะดีครับตัวนี้ดีมากครับก็ระหว่างการพูดถึงคลิปนี้ผมก็มีการเอ่ยถึงหนังสือผมนะหนังสือชื่อความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทนะใครสนใจก็ติดต่อไปที่เพจเซียวบุ๊กนะฮะขอบคุณทุกท่านนะที่สนับสนุนผลงานทั้งหนังสือแล้วก็การเข้าชมคลิปนะมีการไลค์มีการแชร์มีการ Subscribe นะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ